ุณพ่อคุณแม่ที่ส่งลูกเรียนดนตรีที่สถาบันดนตรีหรือบางท่านที่มีโอกาสได้ให้ครูมาสอนในบ้านนะคะฟังมาจัดเจอคำถามว่าเราทราบได้ยังไงว่าครูคนนี้สอนดีหรือไม่เพราะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีความรู้เรื่องดนตรีไม่เคยเรียนดนตรีมาก่อนทีนี้จะมีเกณฑ์วัดผลง่ายๆ2ข้อแรกนะคะที่ให้ดูข้อที่1คือลูกเราละครูคนนี้ไหมทุกครั้งจะรอคอยครูคนนี้มาสอนที่บ้านไหมทุกครั้งเราอยากจะไปเจอครูคนนี้ที่สถาบันดนตรีไหมถ้าลูกเรารักครูแสดงว่าครูรักเด็กก่อนเด็กถึงจะรักกลับค่ะข้อที่2ก็คือสำคัญเลยค่ะคุณครูคนนี้มีการวางแผนกับนักเรียนยังไงในระยะสั้นในทุกชั่วโมงทุกสัปดาห์ทุกเดือนหรือแม้กระทั่ง1ปีถึง10ปีล่วงหน้าเลยค่ะคุณครูจะมีการวางแผนกับนักเรียนคนนี้อย่างไรก้าวต่อไปจะเดินไปทางไหนซึ่งคุณครูก็มีแผนส่วนตัวในชีวิตของเขาด้วยถ้าเราจ้างครูมาสอนที่บ้านนะคะอิงกับพึ่งกับครูคนคนเดียวเราก็ต้องดูว่าครูคนนี้จัดการแผนส่วนตัวของเขากับแผนการเรียนของลูกเราอย่างไรคือสมูทกันไหมชนกันได้ไหมที่เห็นมาครูที่ดีๆนะคะเมื่อมีติดธุระจะไปไหนหรือว่าจะไม่ได้สอนต่อแล้วมาจะฝากกับนักเรียนตัวเองให้กับมือที่เขาไว้ใจอะค่ะคุณครูที่จะสอนต่อไปคนนึงอย่างราบรื่นมากเพราะว่าตัวครูรักนักเรียนค่ะส่วนอีกเรื่องนึงที่คุณพ่อคุณแม่บางท่านอาจจะถามให้คุณครูดูดุจังเลยเขาสอนดีไหมอยากจะดีกับลูกเราไหมสงสารลูกจังโดนดุฟ้าอยากให้มองที่ปลายทางนะคะอยากให้มองที่เป้าหมายที่คุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกได้คืออะไรแล้วเรามาดูว่าในที่สุดลูกได้จากครูคนนี้เยอะขนาดไหนคะบางทีคุณครูที่ดุทำให้นักเรียนมีวินัยที่ดีทำให้นักเรียนนับถือครูแล้วได้ความรู้ที่ครบถ้วนก็ถือว่าเป็นครูที่ดีมากนะคะส่วนมีคำถามเรื่องอื่นต่างๆที่อยากจะถามป้ายินดีนะคะที่จะตอบให้คุณพ่อคุณแม่ทราบแล้วก็ส่งมาที่ Facebook ของ Melody Plus Music ได้เลยนะคะ